เป่าลูกทุ่งกันบ้างนะคะอาร์มชุติมาคนนี้เขาฉีกสัญญากับค่ายไหทองคำเรคคอร์ดไปแล้วแหละแล้วก็พักการทำงานได้พักหนึ่งแต่ตอนนี้กลับมาร้องเพลงแล้วหลังนักร้องและนักแต่งเพลงลูกทุ่งอาร์มชุติมาตัดสินใจฉีกสัญญากับค่ายไหทองคำเรคคอร์ดทั้งที่ยังเหลือสัญญาอีก3ปีจนกลายเป็นข่าวครึกโครมล่าสุดอาร์มได้เผยกับทีมข่าวนายตะเถนว่าในเรื่องข้อกฎหมายก็ได้ทนายสงกรานต์อัจฉริยะทรัพย์เข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษาทำให้ตนและคุณแม่สบายใจขึ้นมากจากที่ก่อนหน้านี้มีความกังวลแล้วก็เครียดถึงขั้นทำให้คุณแม่ตนร้องไห้ค่ะโดยทนายคนดังได้ให้คำแนะนำว่าสามารถรับงานคอนเสิร์ตที่มีผู้ว่าจ้างติดต่อเข้ามาได้รวมถึงสามารถร้องเพลงที่ตนเป็นคนแต่งทั้ง3เพลงทั้งผู้สาวขาล้ออดีตเคยพังและภาพเก่าในงานต่างๆซึ่งสาวอาร์มได้อ้างว่าทนายสงกรานต์ให้เหตุผลว่าตามข้อสัญญาระบุว่าจะนำเพลงมาทำซ้ำหรือดัดแปลงและสาวอาร์มก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นจึงทำให้ตนรับงานได้สบายใจขึ้นนอกจากเพลงของตนแล้วนะคะยังได้นำเพลงลูกทุ่งอินดี้ของนักร้องอิสระซึ่งรู้จักกันเป็นการส่วนตัวและไม่ติดลิขสิทธิ์เพลงมาร้องบนเวทีโดยได้รับอนุญาตจากนักร้องเจ้าของเพลงทุกเพลงแล้วซึ่งเห็นตรงกันว่าหากเพื่อนในวงการนำเพลงไปร้องก็ถือเป็นช่องทางการโปรโมทเพลงอีกทางนึงค่ะนักแต่งเพลงคนเก่งยังเผยอีกนะคะว่าตอนนี้ตนมีคนติดต่อให้ไปโชว์ตัวเฉลี่ยสัปดาห์ละ 3-4 งานซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพอใจและรายได้ก็รับเข้ากระเป๋าเต็มๆแบบไม่มีหักส่วนแบ่งส่วนเพลงใหม่มีแฮงโลสูที่แต่งขึ้นในช่วงที่เจอมรสุมชีวิตอาเผยว่าใช้เวลาแต่งแค่15นาทีโดยปล่อยมาได้เพียง5วันก็มียอดวิวใน YouTube ถึง4ล้านวิวซึ่งสาวอาร์มออกปากว่าดีใจแล้วก็มีกำลังใจมากส่วนรายได้จากยอดวิวทาง YouTube นั้นอาเผยว่าตนยังไม่มีความรู้ด้านนี้หากได้ก็ถือว่าเป็นกำไรในการทำงานค่ะ